เอถ้าใครเล่นแชร์เดือนนี้ก็คงต้องขอเปียเพราะดูคลิปนี้จบทุกคนคงอยากจะบินไปรัสเซียจะพาไปคาเฟ่ไปกินกาแฟไม่ได้ไปกินเบียร์เดินผ่านก็แวะทุกร้านจนชาวบ้านเขาหาว่าเราเป็นมาเฟียรสชาติกาแฟไม่เด่นแต่ถ้ากินเล่นๆก็ไม่ทำให้งัวงเงียของกินที่ต้องมาจัดนั้นไม่ใช่สลัดแต่เป็นไข่ปลาคาเวียร์กีหิมะหนาๆก็มีแต่หมาไม่มีหรอกวางเลนเดียของเขาราคาไม่แพงไม่ค่อยจะแรงก็พอๆกับพาเมียไปเดินเล่นที่เอ็มคอเทียเจ้าๆอ่ะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกำลังจะมากันที่ร้านกาแฟมันชื่อว่าเป็นซิงเกิลคาเฟ่นะคะแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นร้านหนังสือชื่อว่าดอมอ่านไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปให้ข้างล่างโอเคมันเป็นตึกที่ตรงหัวมุมถนนแล้วก็จะเห็นคาซานแคทเชอร์โอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้คิวเต็มหรือเปล่าเฮ้ยบายเราเห็นตรงนี้นะฮะเป็นแก๊งบิ๊กไบค์นะครับโอ้โหพันโคตรเท่เลยเอาละครับตอนนี้อยู่ที่ร้านซิงเกิลคาเฟ่นะฮะเป็นคาเฟ่ชื่อดังที่เราต้องมาแวะนะคะก็คือชั้นตึกเนี้ยมันก็จะมีทั้งร้านหนังสือข้างล่างชั้นแรกในชั้นที่สองก็จะมีซิงเกิลคาเฟ่นี้ด้วยซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมองเห็นคาซานแคทเธอรัลเนี่ยถ้าใครได้นั่งจุดตรงริมหน้าต่างก็จะเป็นจุดชมวิวที่ดีเราถามเขานะครับว่าเบเกอรี่อันไหนที่อร่อยสุดเขาแนะนำเป็นอันนี้เลยครับเป็นแบบว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตราคา290เดี๋ยวลองดูนะเอาละครับตอนนี้เมนูของเรามาแล้วนะฮะสั่งไปทั้งหมด 3-4 อย่างด้วยกันอันแรกก็เป็นแบบอันนี้มีฮอตช็อกโกแลตนะฮะมันมีผิวหนังตึงๆข้างหน้านะเหมือนเวลากินนมวัวอะไรเงี้ยที่มันเป็นหน้านมไหมฮะเนื้อมันข้นมากเลยนะอันนี้เป็นน้ำตาลนะนี่เป็นน้ำตาลแดงนี่เป็นน้ำตาลขาวก้อนนี้เลยกัดกรุบๆไหนแม่ลองกัดให้ดูได้ไหมครับ ส่วนตัวนี้มันชื่อว่ามอคโคชิโน่นะมันจะเป็นเขาบอกว่าเอาเป็นกาแฟปกตินี่แหละแต่ว่ามันท็อปมันใส่ด้านล่างอะเป็นช็อกโกแลตเขาช็อกโกแลตด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นกาแฟเขาบอกกันอยู่แล้วว่าเหมือนกาแฟที่รัสเซียมันจะค่อนข้างจืดนิดนึงเขาบอกว่าอันนี้กาแฟที่รัสเซียมันจะบางๆอยู่แล้วเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้ก็ได้ฟิลดื้อๆของช็อกโกแลตนิดนึงแล้วด้านบนก็เป็นกาแฟบางๆไม่มีอะไรนะเดี๋ยวลองชิมอันนี้บ้างเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเพราะคนสั่งเยอะสุดๆคาราเมลหรือส้มไม่รู้อ่ะอุ้ยส้มเหรออีกเขาเหรอปกติไม่ชอบกินส้มเลยเอาว่าลองหายยังจากที่อ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเนื้อของเค้กที่รัสเซียมันจะค่อนข้างร่วนๆแล้วก็มีความสักสากหน่อยอันนี้ใช่เลยเนื้อมันสักสากแต่ปุ๊บอันนี้มันก็ไปรวมกับส้มกับช็อกโกแลตออกมานวลมากต้องลองมากินผมก็เป็นเมนูเด็ดจริงถึงแม้จะไม่ชอบส้มผมว่ามันอร่อยเลยดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันเท่าไหร่1,420ก็มัน700กว่าบาทเรา700ถือว่าไม่แพงนะถูกมากราคาถูกมากนะเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกสัก2ชุดตัวนี้เองช็อกโกแลตลาเต้สมองอันนี้โคคาชิโน่มันเป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟก้อนนี้แล้วคอฟฟี่มันเป็นใส่เขาเรียกอะไรอีกใส่วิป200ดูเบิลนะฮะก็คือประมาณ100บาทดูว่าพอใช้ได้ไหมนี่รถแบบนี้ขายเต็มเลยว่าเนี่ยมองไปดูแถวนี้ก็จะมีแบบเป็นรถที่เปิดท้ายแล้วขายโน่นขายนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เราจะเห็นที่เป็นขายกาแฟเนี่ยเยอะตัวมีใครเจอแต่ชิโต้เอาเลยครับแล้วนี่คือลาเต้แบบฉบับคล้ายๆกับรถเข็นของประเทศไทยนะวิ่งนั่งเลยมีความใส่นมเยอะก็เป็นกาแฟแบบนมๆกลิ่นกาแฟอ่อนๆนะแต่ว่าแบบมีความใส่นมตอนนี้เราจะกำลังจะมากินร้านโดนัทเจ้าดังนะครับที่มาถึงที่นี่เราต้องมาเลยนั่นคือน่าจะเป็นร้านนี้เท่าที่เห็นนะฮะเป็นรูปแมวอ้วนแล้วก็มีโดนัทอยู่ด้านล่างนี้นะโอเคเราก็มาถึงแล้วนะฮะนี่บริเวณหน้าร้านบายโอ้ด้านในที่นั่งเต็มนะมีที่นั่งเหลือเดียวด้านนอกก็เป็นแบบเหมือนกับให้ยืนอ่ะก็เลยนั่งไม่ได้เดี๋ยวต่อคิวดูก่อนนะเอาครับเดี๋ยวเราลองสั่งกันดูนะฮะเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยต้องมากินโดนัทเจ้านี้เลยเป็นเจ้าที่เปิดมานานแล้วก็ TripAdvisor ก็ให้เป็นลำดับต้นๆเลยนะครับของร้านอาหารที่รัสเซียที่ต้องมา Roasted Hazelnut Milkshake with Roasted Hazelnut Okay นี่เป็นเมนูเขานะครับโดนัทมันอันละ19รูเบิลแล้วก็ Barrel Coffee เป็นกาแฟของเขาก็ประมาณ45รูเบิลนะเร็วมากนี่เพิ่งสั่งไปเมื่อกี้นี้ตอนนี้ได้มาแล้ว
ันนี้เป็นลาเต้เร็วมากอันนี้ก็เป็นโดนัทนะที่เขาบอกว่าอร่อยส่วนนี้ก็สั่งตามรูปนะคะเป็นโกโก้กับมาร์ชเมลโล่ที่สั่งไปก็ได้มาแล้วนะฮะเราสั่งโดนัทไปด้วยแล้วก็สั่งกาแฟค่ะโอเคเดี๋ยวรีบมาชิมเลยดีกว่าเขาจะเครื่องดื่มก่อนแป๊บนึงลาเต้เจ๋งครับมิลเชคธรรมดามิลเชคฮาเซลนัทหวานนะหวานใส่นมเยอะๆมากๆเลยอันนี้เป็นโกโก้ใส่มาร์ชเมลโล่หวานมากจืดใช่หรอโกโก้ก็จืดไงแต่เขาก็ให้น้ำตาลมานะเผื่อใครชอบหวานๆก็ใส่ได้โอเคเรามาดูที่ตัวโดนัทเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะพอจับปุ๊บมันมีความนุ่มๆนิ่มลงไปเลยอ่ะขอฉีกดูนิดนึงโอ้โหน้ำมันมีความน้ำมันนิดหน่อยนะน้ำมันเยิ้มๆหน่อยนมกลิ่นแป้งก่อนนะแป้งนี่รสชาติคล้ายๆแป้งนี่กลิ่นเหมือนปลาท่องโกเลยตัวเลี้ยงมันเป็นปลาท่องโกหวานๆเนื้อมันจะเหนียวเหนียวแน่นๆหน่อยต่างจากตัวนั้นบ้านเราที่เนื้อมันจะแห้งแห้งนะฮะนี่มันจะเนื้อมันอมๆน้ำมันหน่อยๆถ้าไม่มีไอซิ่งมันก็เป็นแป้งแบบจืดๆธรรมดาก็กินเป็นเพลินดีมันเหมือนกับปลาท่องโกที่มีความเหนียวเหนียวเนื้อมันหน่อยแล้วก็อมน้ำมันประมาณนั้นเลยแต่ปลาท่องโกแล้วจะมีกลิ่นหอมๆอันนี้มันแบบกินมันไม่ได้หอมมากก็ไม่มีไอซิ่งนะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับราคานะครับรวมๆแล้วมื้อนี้เนี่ยประมาณ401รูเปิลก็ตกประมาณ200บาทโอ้โหถูกมากสั่งทั้งหมด4ชิ้นชิ้นนึงประมาณ19รูเปิลก็ประมาณ10บาทชิ้นละ10บาทนะก็ไม่แพงนะแล้วก็สั่งน้ำอีก3แก้วนะครับก็ตกราวๆ200กว่าบาทรวมแล้วทั้งหมดถือว่าเป็นร้านที่ราคาไม่แพงเลยนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหน้าร้านตุ๊กตาหน้าเด็กแล้วนะเป็นร้านช็อกโกแลตเนาะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมากินอันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมันมียังไงบ้างเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะไปนี่นะเดี๋ยวเราจะมานั่งทานกันถ้ามีที่นะอันนี้เป็นโซนเบเกอรี่นะฮะด้านในก็เป็นที่ขายแบบพวกช็อกโกแลตนะแต่ไม่รู้ว่าไหนคือออริจินอลเหมือนกันอ๋อมีตรงนั้นเห็นละสีเป็นรูปเด็กหรือตรงนั้นนะจริงๆมันก็เป็นช็อกโกแลตที่หลากหลายแบรนด์นะเนี่ยพวกนี้มันเต็มไปหมดเลยมันก็มีหลายๆเหมือนจะเป็นยี่ห้อเดียวแต่ว่ามันทำออกมาเป็นหลายๆแบบมั้งนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะฮะส่วนตัวที่แบบเป็นซิกเนเจอร์น่าจะเป็นพวกกับที่ใส่เนี่ยที่เห็นได้บ่อยจะเป็นอย่างนี้ใช่อีจะเป็นแบบแท่งๆเนาะจะมีมัสคอตรูปช็อกโกแลตนี่ตรงนี้นะสามารถไปถ่ายรูปคู่ได้สำหรับเมนูที่นี่นะฮะมันนี่ภาษาอังกฤษเลยส่วนด้านบนตรงนี้มันจะเป็นกาแฟนะครับเป็นพวกกับเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ต่างๆแล้วข้างล่างเป็นลาเต้อะไรเงี้ยแต่ว่ากาแฟที่นี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็เลยมาลองดูตัวนี้ครับพอแปลใช้ Google Translate แปลดูมันเป็นมิลค็อกเทลซึ่งมันก็จะมีให้เลือกเป็นสตรอเบอรี่เป็นพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็เลยลองดูเป็นช็อกโกแลตเพราะที่นี่เด่นช็อกโกแลตนะส่วนนี้เป็นชาครับสั่งไปก็160รูเบิลประมาณสัก80บาทเอาละครับตอนนี้เมนูที่สั่งไปนะครับลองชิมดูมันเป็นไงบ้างนะฟองซ่อนเลยอ่ะน่าอร่อยมากครับเป็นช็อกโกแลตที่มีความหวานแล้วก็ที่สำคัญเลยมันมีกลิ่นมิ้นท์กลิ่นมิ้นท์ติดอยู่ตรงปลายๆครับหอมมากๆแล้วก็เขาเสิร์ฟแบบเย็นๆแล้วก็มีฟองด้านบนนี้นะฮะเป็นไงบ้างอีฟอันเนี้ยอร่อยมากอร่อยยังไงอ่ะมันก็ไม่หวานไปมันเป็นเหมือนโกโก้แต่นั้นยังไงดีคะอันนี้ว่าไม่ถูกถือว่าแบบอร่อยแล้วก็คุ้มค่าที่ลองเสี่ยงจริงเพราะว่าถ้าเกิดที่ไม่สั่งกาแฟว่าถ้าสั่งกาแฟแน่นอนเลยคือมันจะต้องจืดครับก็เลยลองดูว่าร้านนี้มันเด่นช็อกโกแลตก็เลยลองดูช็อกโกแลตไม่ผิดหวังจริงถ้าเกิดใครมาอยากจะแนะนำให้ลองมาชิมดูนะฮะแล้วเซนครั้งนี้ก็ถูกต้องอีกแล้วเย็ดเดิลที่สำคัญตรงนี้มันมีของที่ระลึกที่เป็นโลโก้ตุ๊กตาหน้าเด็กด้วยนะทั้งเสื้อยืดแกลเกิลครบส่วนใหญ่เป็นของเกี่ยวกับเด็กนะฮะมีพวกหมอนแล้วก็พวกเสื้อผ้าเอาละครับที่ตรงที่มาเจอในห้างนะฮะที่ช็อปใครเท่าไหร่ในอิฟ54อันนี้อยู่ในห้างขายอยู่49รูเบิลนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณอันละ25บาทประมาณนั้นเลยถูกกว่าอีกมาซื้อในห้างนะครับตอนนี้อยู่กันที่มอสโกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูคาเฟ่ร้านนี้กันนะครับผมอันนี้เป็นคาเฟ่ที่ชื่อว่าพุชกินนะครับเดี๋ยวอีฟหามาเพราะเป็นคาเฟ่ที่ต้องมามันเปิด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นไงบ้างแต่ข้างนอกมันขังพอสมควรเลยโลเคชั่นเนี่ยเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แล้วกันที่ด้านล่างนะฮะสามารถกดเข้าไปแล้วก็มีโชว์ตำแหน่งได้เลยไปบรรยากาศข้างในขังมากนะโอ้โหอลังว่ะอีฟสวยมากสวยครับเมื่อกี้เราสั่งชาไปนะฮะเป็นชาแล้วก็เป็นชาเขียวที่หนึ่งแล้วก็เป็นคาปูชิโน่สองแล้วก็มีฮอตช็อกโกแลตที่ควรจะมากินเลยนะครับมันก็มีตัวฮอตช็อกโกแลต
ซึ่งมีอยู่2แบบแต่เดี๋ยวเราจะลองสั่งตัวแพงอันนี้มาดูประมาณ520รูเบิลนะฮะก็ตก250กว่าบาททีนี้แบบสวีดิชเราก็ถามเขาว่าแนะนำเป็นอะไรเขาบอกว่าให้เป็นฮันนี่เค้กดีกว่ามันเป็นแบบว่า traditional Russian dessert เนี่ยก็น่าสนใจก็เลยให้เขาเอาอันนี้มาเดี๋ยวมาลองดูมันเป็นไงบ้างโอเคครับตอนนี้เมนูทุกอันก็มาหมดแล้วนะเดี๋ยวลองมาชิมกันทีละอันนะครับแบบไวๆแบบเร็วๆอันนี้เป็นก็เป็นฮอตคาปูชิโน่นะครับเดี๋ยวชิมเลยกลิ่นหอมคาราเมลมากทำแบบฉบับรัสเซียนะครับมันเป็นกาแฟแบบจืดๆเขาแถมวันนี้มาให้ด้วยเป็นช็อกโกแลตนะเขาให้ใส่ลงไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเท่าที่ดมมันเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตเราใส่ลงไปปุ๊บทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวเราละลายแป๊บนึงนะภาพตัดมาตอนนี้ละลายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นกาแฟจืดๆมีกลิ่นคาราเมลเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้อีกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วรวมๆก็เป็นแค่ประมาณนี้อันนี้เป็นฮันนี่ช็อกโกแลตเอ๊ะเป็นฮันนี่เค้กใช่ป่ะมันครีมออกอมเปรี้ยวๆนิดนึงไงตัวเค้กเนี่ยมันก็เป็นเค้กด้วนๆกลิ่นน้ำผึ้งเดี๋ยวลองกินคู่กับครีมนี่นะหอมน้ำผึ้งชัดมากๆแล้วก็เนื้อช็อกโกแลตไอ้เนื้อเค้กมันก็จะออกร่วนๆร่วนๆแบบละเอียดนิดนึงครับโดยรวมแล้วถือว่าอร่อยได้กลิ่นน้ำผึ้งค่อนข้างชัดเลยสำหรับคนชอบน้ำผึ้งน่าจะชอบเมนูนี้ครับลองมาสุดท้ายนะลองดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นไฮไลนี่คือของช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละครับแล้วพิธีอัญเชิญช็อกโกแลตก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างกลิ่นนี่เข้มข้นมากมากกินช็อกโกแลตมาหลายที่อันนี้เป็นที่ที่เข้มข้นมากมากที่สุดที่หนึ่งนะครับมันเข้มข้นจนค่อนข้างแสบคอเล็กน้อยแต่พอกินไปคำที่2เริ่มอร่อยขึ้นแต่มันก็เนื้อมันไม่แน่นมากแต่มันเข้มข้นมากๆครับอร่อยต้องลองมากินดูสูตรนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตที่มันค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็มีซิกเนเจอร์ไม่เหมือนคนอื่นเลยจริงๆผมแล้วที่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่อันนี้คือโต๊ะนะโต๊ะข้างๆกันนะครับเขามีเอาดอกไม้มาเตรียมไว้น่าจะนัดกันดินเนอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่ไทยอยากจะนัดดอกไม้แบบนี้นะฮะสามารถสั่งได้ที่ Flower Lab ไปชนะหน้านะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ตึกโปะใบเสร็จยังสวยเลยนะครับอันนี้มีลายเซ็นเขียนมาอย่างนี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็ตกประมาณ 1,725 รูเบิลนะครับก็ตกประมาณสัก800กว่าบาทได้ก็ถือว่าราคาโอเคนะไม่แพงจนเกินไปเหมือนพวกคาเฟ่ในไทยเลยขนาดนี้คือพรีเมียมของเขาเนาะเอาละครับสำหรับคาเฟ่พุชกินนี้นะครับก็เป็นที่ที่เรียกได้ว่าสำหรับคนชอบแนวแบบอลังการไฮโซหน่อยมีบริการที่ดีนะฮะรวมถึงอาหารโอเคก็ต้องมาร้านนี้เลยเขาบอกว่าเป็นได้คอมเมนต์ของที่นี่ด้วยใช่ไหมอิฟร้านมันเก่าแก่มากค่ะเปิดมาตั้งแต่1999ครับข้างในก็เดคอเรทแบบโบราณคลาสสิกสวยงามหรูหรามากก็ต้องมาดูแล้วก็บริการระดับดีมากๆเหมือนเราอยู่โรงแรม6ดาวก็เมนูที่คนจะสั่งก็คือฮอตช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าเขาจะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะก็มาลองดูแล้วกันนะครับเป็นที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ต้องมาสำหรับคาเฟ่ที่นี่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรสชาติกาแฟค่อนข้างจืดๆนิดนึงถ้าใครอยากลิ้มรสกาแฟที่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์มีซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะต้องไปที่เกาหลีครับที่กรุงโซลนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะได้ไกด์ว่าเฮ้ยไปกินร้านไหนถึงจะดีถึงจะเด็ดนะเสิร์ฟไปเลยครับคำว่า14คาเฟ่เกาหลีนะครับรีวิวเขาทำไว้ดีมากๆไปลองดูกันครับไทยอินคิดตัวเองซะเลย